สวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรชื่อมิ้นค่ะมิ้นอายุเท่าไหร่คะ30ค่ะทำงานอะไรครับตอนนี้ว่างงานค่ะสายคอร์ดปรึกษาเรื่องอะไรครับผมจะถามหมอเรื่องหูดหงอนไก่อะค่ะเพราะว่ารอยโรคมันเพิ่งขึ้นเมื่อตอน8เดือนก็คือหนูอยากรู้ว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่มันหมายความว่ามันจะต้องติดจากทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวใช่ไหมคะรู้ได้ไงว่าเป็นหูดหงอนไก่ให้คุณหมอตรวจดูแล้วค่ะมิ้นเป็นหูดหงอนไก่ตรงไหนฮะตรงปากช่องคอดพอดีเลยค่ะตรงสีเป็นมานานหรือยังคะประมาณท้องเดือนที่8อะค่ะตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นสะเก็ดแผลแต่พอมันเริ่มลามเริ่มเก็บก็เลยให้คุณหมอดูถ้าเราไม่ส่องกระจกนี่ก็จะไม่เห็นลักษณะของมันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหมอเขาตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นหูดหงอนไก่แล้วเขาให้ข้อมูลว่าไงครับอาจจะต้องรักษาหลังคลอดสิ่งที่มิ้นสงสัยน่าสนใจมากมิ้นพุ่งคำถามมาว่ามันจะต้องติดเพราะเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเหรอคะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิ้นมีเพศสัมพันธ์กับแฟนมาตลอดป่ะครับคนเดียวตลอดแม้กระทั่งตอนท้องก็มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับมีค่ะคุณกำลังคิดว่าแฟนคุณไปเอาโรคนี้มาจากไหนเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะตรงเนี้ยถามหมอที่ตรวจหรือเปล่าว่าอันนี้ติดมาจากไหนหมอเขาบอกว่าหมอไม่รู้คือแบบว่าหมอแบบเบี่ยงจะไม่กล้าฟันธงว่าติดมาจากแฟนใช่ค่ะเป็นฟันธงเลยตอบได้ตรงๆไม่มีทุกอย่าง 100% แปลว่าติดจากเพศสัมพันธ์ก็ได้หรือติดจากที่อื่นก็ได้ติดจากสัมพันธ์ติดจากการสัมผัสอาจารย์หาแพ้รับบาปแทนผัวมิ้นหน่อยครับคนท้องมันเครียดไม่เครียดแต่คือหนูคิดว่ามันจะเกี่ยวกันไหมถ้าสมมุติว่าหนูออร่าให้แฟนก่อนแล้วค่อยสอดใส่แต่ว่าไม่ได้ป้องกันโดยการใส่ถุงเลยตลอดที่ตั้งครรภ์มาคุณกำลังจะชี้นำว่าแฟนคุณไปเอาโรคมาติดคุณหรือเปล่าแปลว่าแฟนคุณแอบไปมีคนอื่นก็เลยเอาโรคมาติดคุณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็คือแฟนก็ยืนยันเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดอะอย่างนี้ถ้าเราถามหมอตอบดังการแพทย์แพทย์ก็ต้องพูดอย่างแพทย์นั้นมันมีหลายสาเหตุแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นแต่ถ้าพี่บ่าวก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปสัมใครนั้นก็แปลว่าก็ต้องเชื่อใจเขาเอางี้ไม่ต้องดูเรื่องหุ่นกันไก่ดูพฤติกรรมการเล่นไลน์แล้วกันโทรศัพท์เข้าได้หมดค่ะมีรหัสเข้าได้หมดใช่ไหมแปลว่ามีเครื่องโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะทางแพทย์มันก็เป็นได้หลายทางคุณหมอเขาฟันธงมาว่าจะต้องผ่าคลอดก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้คือมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเยอะเป็นน้อยขนาดไหนแล้วหูหงอนไก่เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือนอกจากดูที่ปากช่องคลอดแล้วเราต้องไปดูในช่องคลอดด้วยนะครับต้องใส่อุปกรณ์ดูเพราะว่ามันเกิดได้หมดเลยถ้าเป็นเยอะเนี่ยนะครับเราไม่แนะนำให้คลอดเองเพราะว่าเชื้อเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลูกได้แต่ถ้าเป็นน้อยๆบางคนเขาจะใช้จี้ก่อนที่สำคัญช่วงนี้ก็ไม่ให้ยุ่งกับแฟนนะเพราะถ้าเรามีรอยโรคแฟนก็เดี๋ยวจะติดเราเข้าไปอีกแฟนก็ไม่ได้มีรอยโรคอะไรทุกนี้ถ้าจะมีก็ต้องป้องกันแต่ถ้าให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งมีเลยรอให้รักษาให้หายทั้งคู่ก่อนขอให้มีความสุขทางเพศครับค่ะขอบคุณมากค่ะงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเปาติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์